ัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้อุ้งอิงมือถือผ้าเลาะนะคะมื้อนี้ถือโอกาสเป็นวันเกิดป้าป๋าพร้อมถือโอกาสมาแนะนำร้านอาหารอีกร้านนึงนะคะเป็นร้านของพี่ชายนะคะตรงนี้นะคะร้านนี้เป็นชื่อร้านอาหารว่าร้านอาหารซาวาเดนะคะร้านซาวาเดนี่นะคะบริเวณนี้นะคะกันตรงนี้มันจะเป็นข้างหน้าเลยนะคะอุ้งอิงจะมาแนะนำหรอกอะรีวิวสถานที่ให้อายแล้วเนาะอันนี้คือถ่ายคลิปให้นะคะถ่ายคลิปดูนะคะให้พี่ให้น้องเบิ่งนะคะคือบริเวณมันจะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้คือลานจอดรถนะคะกว้างแบบสะดวกสบายนะคะนี่ลานจอดรถนะคะมาได้นะคะร้านเปิดจนหัวซีทุ่มนะคะอยู่ซอยห้างแก้ว5นะคะโอเคเดี๋ยวอิงพาไปเบิ่งบริเวณนะคะโอเคไปดูกันเลยค่ะน้องทางเขานะทางเขาร้านซาวาเดนะคะมันสิมีแค่นอันนี้แย่อยู่หันเด้อพี่น้องเด้ออ่ะนี่บริเวณลานจอดรถนะคะก็กว้างขวางดีนะคะแล้วก็สิเป็นซุ้มนะคะนี่ซุ้มมีซุ้มหน่อยๆเล็กๆหน่อยๆต่างๆหน้าๆนี่แบบนี้เด้อนี่นะคะตรงนี้นะคะทางเขามานี่ก็จะเป็นบริเวณมองเข้าจุดเช็คจุดคัดกรองนะคะก็จะมีตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ตรวจล้างมือยังจังสีต่างๆนะคะอันนี้คือเป็นส่วนของห้องอาหารนะคะส่วนห้องอาหารตรงนี้นะคะส่วนห้องอาหารตรงนี้นะคะนี่เบิ้งพี่น้องเบิ้งบรรยากาศดีนะคะตรงนี้ก็จะมีแบบนี่จังสีเลยนะคะมันสีมืดแน่แจ้งแน่ประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อเบิ้งก็จะมีโอ้งามมีไส้มีของมีหยังเต็มเลยนะพี่น้องนะเดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งบริเวณข้างในนะคะมันสิเป็นยังไงอันนี้เขามานี่ก็เป็นจุดคัดกรองนะคะเขามานี่สิมีเป็นร้านกาแฟนะคะเป็นร้านกาแฟมองนี้ลูกค้าก็จะมานั่งกินแบบย่อนขาได้นะคะนี่นะท้ายวิดีโอให้แล้วนี่มองนี่ก็สิเป็นมองนั่งกินย่อนขาแบบนี้นะคะเป็นคาเฟ่กาแฟแม่นว่าเจ้านายอันนี้เป็นเจ้านายหนูด้วยนี่นี่นะคะโอ้บรรยากาศดีพี่น้องนะคะซาวาเดนะคะเปิดตั้งแต่จักโมงเจ้านายตั้งแต่10โมงนะคะถึง4ทุ่มครับโอเคนี่นะอันนี้คือร้านกาแฟนะคะร้านกาแฟเป็นมะกุเทศนะคะเดี๋ยวสีผ้าสีผ้าไปรายงานตัวรายงานตัวครับผมกุเทศชาลีสมบัติครับผมอุดรคนอุดรเนาะคนอุดรป่ะครับผมไปเลยกันล่ะอันนี้เป็นซุ่มครับแยกซุ่มซุ่มจังหวัดจังหวัดนี้ครับผมจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เนาะแยกกันอันนี้เด้บังซิงสาด้วยนี่ซิงสาซิงสานี่เอาไว้ทาไอว่าไทยแขนครับไทยรูปบ่ไทยรูปมือซื้อไทยรูปมือซื้อจิงสายใหญ่แต่ว่าแกงบ่ได้แกงบ่ได้วันนี้ซุ่มซุ่มมื้อนี้เฮาก็สิตั้งเป็นซื้อแม่นบ่ตั้งเป็นซื้อนั่นซื้อนี่ได้ไอเดียมาจากไสนี่คือตั้งเป็นซื้อนั่นซื้อนี่เจ้าของร้านเขาคนอีสานเนาะครับผมคนอีสานเหมือนกันก็เลยตั้งเป็นซื้อนั่นซื้อนี่เพราะผลมีย่ำเมื่อคืนเฮาก็มีโซล่าเซลล์แบบติดอย่างดีเนาะครับผมมีไฟพร้อมเลยไปส่วนนี้ด้วยป่ะเนี่ยส่วนอันงามๆนี่คือพระเวทนี่นะอันนี้ความคิดของเจ้าของร้านครับเดี๋ยวสิก็ปีอยู่ขออนุญาตก็ปีความคิดของเจ้าของร้านเขานี่ไก่อันนี้มาไม่เรื่อยนี่มื้อนี้พาเฮียมากินข้าวโอ้สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเฮียครับอันนั้นพ่อค่ะพาป้าป๋ามากินข้าวไต่ต่อเฮาครับนี่งามบ่นี่นี่เป็นอันนั้นคนข้างหน้านี่เป็นใบเลื่อยครับใบเลื่อยมันจะเลื่อยขึ้นหันเลยนะนะครับแม่นมันจะเป็นสุ่มเลยที่โอ้เขาทาไอเดียผู้ใดนี่อันนี้ไอเดียคุณดาครับคุณดาเจ้าของร้านคุณดาไอเดียมันเจิดไอเดียมันเจิดคุณดาเจ้าของร้านเดี๋ยวห้องสีย่างไปอันนี้ซุ่มสกลนครนะคะนี่ซุ่มสกลนครซุ่มหนองบัวลำพูนะคะนี่เดี๋ยวอิงจะพาไปเบิ่งพี่น้องตรงนี้อนาคตข้างหน้ามันสิเป็นใหม่เรื่อยขึ้นมั่งสิเนาะอันนี้ต้นยังก่อนนี่สิเป็นดอกใหม่เรื่อยขึ้นแปลงสีเนาะสิเป็นซุ่มแปลงสีเนาะเป็นคล้ายๆประตูโค้งว่าเถาเป็นประตูเป็นซุ่มขึ้นสวรรค์นี่เนาะถ่ายรูปงามๆมานี่พุ่นมีกังหันพร้อมมีกังหันพร้อมอันนี้เป็นซุ้มๆนะคะพี่น้องเอ้ยผู้ใดอยากมาเที่ยวกับมาเด้อมากินข้าวอาหารที่นี่อร่อยมากเนาะไอ้เนาะอุ้งอิงมากประจำนี่แล้วมาแล้วเดี๋ยวถามให้เจ้าก่อนแซ่บบ่เนาะอาหารแถวนี้ซุ้มนครพนมแซ่บไหมจ้า
แซ่บมีแต่ผู้สาวผู้เบาผู้งามงามทั้งนั้นเลยเด้อนี่พี่น้องมาเด้อมากินนี่เป็นดอกไม้เป็นหยังสิเด้อพี่น้องเด้อซุ่มก็โอ้โอเคเลยนี่นะคะซุ่มดีบรรยากาศดีมีกังหันลมน้ําไอไปเฮาเบิ่งกังหันพักกลางๆนี่มีแต่พักนะมีพักค่ะมีแต่พักเก็บกินได้เบิดเก็บกินได้เบิดกินตําฮุ้งกินตําฮุ้งไว้เก็บกินเลยครับกินได้ฟรีเลยบ่นี่ค่ะเอาตําฮุ้งไม่กินเก็บกินได้เลยไปเลยเฮาโอ้ยมื้อนี้ถือโอกาสมารีวิวถ่ายวิดีโอให้อายพร้อมเลยมื้อนั้นมาบ่ได้ถ่ายมื้อนี้ก็เลยถ่ายโอ้กังหันลมก็ดีเถอะวะเขาท่าพี่น้องเขาท่าฮู้จักว่าฮ้อนว่าหนาวสิได้ฮู้จักอ้าวตัวนั้นมันคือบ่มุนล่ะมันบ่ถึงทางลมไงโอ้มันถึงทางลมอ่ะไปบาดนี้โอ้ทางลมทางลมแม่นอันนี้คืออันนี้คือเฮายางอ้อมไปพี่ยางอ้อมไปพี่พี่น้องไผได้ไผอนาคตไผข้างหน้าก็ซุ่มอีกทีนึงเลยมันก็สิขึ้นเป็นซุ่มแม่นบ่ครับดึงไปซุ่มอีกทีนึงเลยอนาคตข้างหน้าอนาคตข้างหน้าประมาณ2ปีบ่น่าจะเกินนั่นครับผมบ่น่าจะเกินนั่นย่ามื้อคืนก็สิไปฮุงอําตําไปเบิดเลยเนาะไปแจ้งหมดเลยไปแจ้งเบิดบาดนี้ลองดูอัดมีแต่สุ่มอันอีสานนี่สิอยู่สิมาสิมีสุ่มหมดเด้อพี่น้องภายในเลยครับอีสานสิอยู่ภายในเลยอีสานสิออมข้างในเลยครับดอกสิยุ่งนอกแต่ว่าดอกสิอยู่ข้างนอกนะครับผมสุ่มมีแต่ผู้สาวงามๆนี่พุ่นน่ะพี่น้องพุ่นน่ะบรรยากาศดีบรรยากาศดีถามมองดูถามมองดูบรรยากาศดีบ่เนาะเป็นครับมากบ่ครับสุ่มชัยภูมิบรรยากาศดีบ่มีแต่ผู้สาวผู้งามนี่พุ่นน่ะโอ้ผู้เบากับผู้งามผู้หล่อพุ่นน่ะโอ้เขาทาอ่ะบาดทีนี้เดี๋ยวเฮาสิอันนี้เฮายางออมแล้วเดี๋ยวเฮาสิเข้าไปเบิ่งหม่องซิกเนเจอร์หม่องหันเนาะเดี๋ยวเฮาสิพาไปเบิ่งหม่องหันนะคะข้างในเนาะตัวนี้คือรอบนอกนะคะซุ่มเยอะมากซุ่มเยอะแล้วก็ซุ่มหลายเนาะไอเนาะซุ่ม22ซุ่ม22ซุ่มครับผมให้ว่าลูกค้าเฮามานี่มาเฮาบริการรับเต็มที่ครับรับเต็มที่เลยเนาะรับเต็มที่บริการเต็มที่บริการทุกระดับประทับใจพุ่นน่ะพุ่นน่ะพี่น้องเบิ่งซุ่มตี้ล่ะซุ่มเยอะมากๆนะคะบ่ต้องห่วงว่าถ้ามาแล้วบ่มีหม่องนั่งเด้อพี่น้องเด้อมาได้สบายเลยคนอีสานบ้านเฮาฮักกันแพงกันมาอุดหนุนกันเด้อพี่น้องเด้อบ้านนี้สิพาไปเบิ่งข้างในผลเด้อพี่น้องเด้อไปดูซิกเนเจอร์ผู้เบาได้นี่นั่นผู้เบาได้นี่ยังสวยอยู่นี่ผู้เบาก็มีแต่ผู้รอๆพุ่นน่ะผู้รอๆได้น่ะแต่ผู้รอๆสารคามครับนี่สารคามคือกันครับสารคามเจ้าแม่เด้อคนสารคามสารคามมีแต่ผู้รอๆสวยๆอันนี้มุกดาหารมีแต่ผู้งามๆพุ่นน่ะมีผู้สาวพุ่นน่ะมีแต่ผู้งามๆมีแต่ผู้รอๆบังข้างในมันก็สิเป็นหยังสิเนาะอ้ายเนาะหญ้าหญ้านี่เฮาปลูกเองบ่ครับผมปลูกเองครับอ๋อปลูกเองใส่เวลาเท่าใดนี่ช่วยกว่าสิขึ้นมาเดือนครับ3เดือน3เดือนครับผมคือกับดินดินดีกว่านี่สิงามกว่านี่ครับผมพอดีดินตัวนี้มันเฮาหดน้ําพ่นยังมีสปริงเกลือบ่ครับผมให้ตลอดงามตลอดเดี๋ยวเฮาขอไปเบิ่งข้างในนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านอันนี้คืออุ๋งอิงถ่ายวิดีโอคลิปเต็มๆให้ทุกคนได้ดูนะคะถ่ายให้ทุกคนได้เบิ่งอันนี้เป็นร้านกาแฟนะคะเป็นคาเฟ่กาแฟเนาะตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นมองทายรูปอ่ะผู้สาวกับผู้งามผู้งามผู้สาวผู้งามเนี่ยเป็นผู้สาวคนน่ะมีแต่ผู้น่ารักน่ารักอ่ะตรงนี้ไปเฮายางไปเลยอ่ะไปเลยคนแนะนํานะคะคันเว้าถึงอีสานนี่เฮาก็ต้องมีผาแพ้อีโปเนาะอ้ายเนาะผาแพ้อีโปบ้านเฮาเนาะสิเป็นมันออกแนวนี่ออกแนวนี่มันบ่ถ้าเกิดลมตีให้มันแรงบรรยากาศเย็นให้มันแรงมันสิปิวบ้านนี้ก็ผมมีไฟพร้อมได้กินไอน้ําเนาะครับผมอันนี้คือจุดเช็คอินครับจุดเช็คอินนะคะเช็คอินของกีฬาม ีผาแพ้อีโปปิวแวะแวะแวะฝนในพี่น้องอันนี้คือจุดเช็คอินมาถ่ายรูปตรงนี้ได้เลยนะคะนี่เป็นซิกเนเจอร์เด้มองนี่อ่ะเฮาสิเข้าไปเลยเฮาสิย่างเข้าไปไปเลยเบื้องดอกหญ้าพี่น้องรอบข้างสวยงามนะคะอันนี้ขออนุญาตรีวิวให้อายเล่าอันนี้คือมาเขามานี่ก็จะเฮาก็สิถ่ายรูปเลยเนาะอายเนาะนี่นะจุดเช็คอินของร้านซาวาเดนะคะเช็คอินที่นี่เลยนะผู้สาวผู้แซวก็ก็สิมาวันนี้เนาะก็สิถ่ายรูปงามๆย่างไปผุดก็ได้ย่างมื้อคืนก็ฮู้งๆแจ้งสว่างอ่ะฝากไว้นะครับเชิญครับผมเชิญมาเชิญมาร้านซาวาเดนะครับเปิดหลอดเลยตั้งแต่4โมงเช้าฮอด4ทุ่มครับครับผมก็บ่มีวันหยุดแม่นบ่บ่มีวันหยุดครับมีวันหยุดแล้วแต่อยากมามื้อใดมาได้เลยเนาะทางมาก็ทาง
ไอ้สร้อยหางแก้วหางแก้วสร้อยหาครับผมหางแก้วสร้อยหาครับผมตั้งพิกัดเลยตรงสวัสดี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 มี2ล้านเนาะเลยซับซ้อนมี2ล้านครับพี่ครับผมคนสิล่ะคนสิรวยไปทางหนาเนาะครับผมโอเคค่ะอาจารย์เฮาลาไปเพียงเท่านี้เนาะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ เป็นไดของหมักพยัญชนะกินยังแน่มื้อนี้เอ้ายางกุ้งนี่ยางกุ้งแล้วก็ผัดแอผงกะหรี่ปูม้าคล้องมากบอกนี่ผงกะหรี่ปูม้าพี่น้องว่าให้ในร่องมึงว่าจะน่าจะแซ่บขึ้นแล้ววะคล้องมากตาชาญมันขึ้นสีอยู่ขึ้นสีอยู่บ่สีเป็นแซ่บบ่เอาร่องมึงดูกุ้งเอาจักคำมึงนี่เอาน้ำลายแตกแซ่บบ่เอ้ยรสชาติอาหารน้ำจิ้มขอท่าบ่มันบ่ออกหวานเนาะมันออกน้ำปลาไหลเรามักเรามักมักเข้มโมเมนต์มักเข้มโมเมนต์ติเจ้าของมักเข้มโมเมนต์ติเอาบางซี่มึงซี่มึงพงกะหรี่ดูนี่ซี่มึงพงกะหรี่ดูน้ำจิ้มบางซี่มันต้องเออน้ำตาลเล็กน้อยเอาซี่พงกะหรี่เบิ้งนี่ดิซี่เบิ้งเอาพงกะหรี่ซี่มึงดูเป็นไงชิมเบิ้งพงกะหรี่อ่ะชิมเบิ้งฮึบรสชาติของมากเล่าพี่น้อง